สู่ VFX Classroom EP แรกนะครับเราจะมาแนะนำโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่าโปรแกรม Natron โปรแกรม Natron หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะไปหาดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะครับก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับนะฮะจากนั้นก็เซิร์ชคำว่า Natron เสร็จแล้วก็จะเห็นเป็นชื่อเว็บนะครับอันแรกเลยเข้าไปดูในเว็บของเขาก็จะเป็นการแนะนำฟีเจอร์โปรแกรมอะไรต่างๆนะครับทีนี้เราก็ไปที่ตรงส่วนของหน้าดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดนะครับมันก็จะมาที่ตรงหน้าดาวน์โหลดจากนั้นตัวโปรแกรมNatronเราสามารถไปกดที่ปุ่มดาวน์โหลดที่ Windows ถ้าเราใช้ Windows ถ้าเราใช้ Mac OS ก็กด Mac OS นะครับใช้ Linux ก็กด Linux FreeBSD ก็กดใช้ FreeBSD นะครับโปรแกรมNatronนะครับเป็นโปรแกรมที่ทำการComposite รูปภาพวิดีโอซีเควนต์เพื่อที่จะนำมาซ้อนภาพเป็นสเปเชียลเอฟเฟกต์เหมือนในหนังที่เขาทำกันอะไรอย่างนี้โปรแกรม Natron เป็นโปรแกรมฟรีนะครับให้เราได้ใช้อย่างอิสระมีลักษณะคล้ายๆการทำงานแบบโปรแกรม Nux เป็นลักษณะการทำงานในรูปแบบของโนดนะครับที่จะลากโนดเชื่อมโยงการทำงานไปเรื่อยๆนะครับก็มีวิธีการทำงานที่ค่อนข้างเฉพาะตัวอยู่เหมือนกันเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเรากดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะปรากฏเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาของโปรแกรมก็จะดูง่ายๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 ส่วนด้วยกันที่เราจะต้องรู้จักเป็นอันดับแรกก็คืออันแรกเป็นเมนูไฟล์นะครับก็จะเป็นการเข้าออกของไฟล์การเอ็กพอร์ตการเรนเดอร์นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการใช้เมนูของโนดนะครับก็ตรงปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับของโนดต่างๆที่เอามาใช้งานที่เป็นเอฟเฟกต์หรือการสร้างลูกเล่นต่างๆต่อมาหน้าจอดำๆตรงนี้ก็คือเป็นวิวไว้ดูวิดีโอเพลย์แบ็กนั่นเองนะครับก็จะเป็นรีซอลต์ของการคอมโพสิตมีภาพวิดีโอฟุตเทจที่เรามาใช้ก็จะปรากฏตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของโนดนะครับเอาไว้ทำการเชื่อมต่อโหนดเอฟเฟกต์และลูกเล่นต่างๆเมื่อเราคลิกขวาเราก็จะเห็นเป็นเมนูเกี่ยวกับเรื่องของโหนดเพื่อจะคลิกกลับมาใช้งานจริงๆอันนี้ก็จะเป็นเมนูเดียวกันนะครับกับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่อยู่ทางบาร์ไซบาร์จากนั้นเรามาดูทางขวามือนะครับขวามือเป็น property view นะครับก็จะเป็นตัวไว้เก็บ property parameter ของโนดต่างๆนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับสังเกตเป็น parameter เวลาเราใส่โนดเข้าไปแต่ละโนดก็จะมี parameter ของมันที่ซ่อนอยู่มันก็จะมาปรากฏที่หน้าต่าง property ตรงนี้เราได้รู้วิธีการใช้แล้วเราลองกด playback ดูก็จะเป็น playback playback ก็จะเป็นมีปุ่มต่างๆก็เหมือน playback วิดีโอทั่วไปทีนี้เรามาลองเล่นกันสักเล็กน้อยนะครับกับตัวอย่างก็คือจะเป็นตัวอย่างทำ key screen นะครับก็คือการลบฉากสีเขียวออกไปก็เรียกว่าการทำคีย์อิ่งนะครับทำการลบสกรีนสีเขียวเราก็ทำการสร้างโหนดขึ้นมาตัวแรกก็คือการเอาตัวไฟล์ใดๆที่อยู่ในเครื่องเรามาใช้ก่อนอื่นผมให้ดูซอสก่อนว่าผมจะใช้ภาพและวิดีโอตัวใดผมก็จะใช้ภาพนี้นะครับภาพแบ็คกราวด์ภูเขากับผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นวิดีโอนะครับซึ่งวิดีโอตัวนี้ถูกเอ็กพอร์ตออกมาเป็นภาพซีเควนต์คือไฟล์ภาพ PNG นะฮะเป็นทีละภาพทีละเฟรมออกมาเรียงมีจำนวน300กว่าเฟรมนะครับเราเห็นซอสเรารู้ซอสแล้วเราจะเอาภาพผู้หญิงมาแปะเข้ากับแบ็คกราวด์นั่นเองทีนี้เราก็เอาแบ็กกราวด์นั้นแหละเข้ามานะครับโดยการคลิกขวาที่ Work Area ของ Node Editor จากนั้นเราไปที่ Mate นะครับที่ Mate เราก็กดนะครับเลือกที่ Read Read คือการอ่านไฟล์นั้นเข้ามานั่นเองคลิกปั๊บก็จะกลายเป็น View หน้าต่างไฟล์เบราว์เซอร์เราก็หาตำแหน่งไฟล์นะครับของผมอยู่ในได้ดีนะครับก็เข้าไปหาเอาภาพแบ็กกราวด์นั้นเข้ามาก่อนนะครับ Openจากนั้นเชื่อมแบ็กกราวด์เข้ากับโนดก็จะเห็นเป็นรูปภาพปรากฏขึ้นมาแต่หน้าที่นี้นะครับผมต้องการให้ตัวรูปภาพนี้นะครับมีขนาด
มาตรฐานเหมือนเฟรมของวิดีโอทั่วไปผมเอาแค่ประมาณ 720p นะครับผมก็ไปที่ตรง Project Setting Property View ตรงนี้ผมก็กดเลือกที่ Output Format เป็น 720p เป็น HD ธรรมดาคลิกเข้าไปตอนนี้ Output เวลาเราเรนเดอร์ก็จะออกมาเป็น 720p แต่ตัวภาพก็ยังไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดไซส์ผมก็จะทำการคลิกขวาที่ตัวภาพแล้วเลือกตัวลูกเล่นฐานฟอร์มนะครับก็เลือกตัว Reformat ก็คือผมจะเปลี่ยนฟอร์แมตขนาดของรูปภาพนี้นะครับเป็น 720p คลิกเข้าไปก็จะมีโหนดเพิ่มเข้ามาเป็น Reformat เชื่อมต่อกันระหว่าง Viewer จากนั้นที่ Reformat ก็จะมี Property ของ Reformat ปรากฏขึ้นมาตรง Format ตรงนี้นะครับผมก็คลิกเลือกเป็น 720pจากนั้นสังเกตดูว่าขนาดไซส์ภาพก็เปลี่ยนเป็น 720p แล้วต่อมานะครับผมจะเอาภาพผู้หญิงคนนั้นที่เป็นวิดีโอเข้ามาเป็นไฟล์ sequence png นะครับมีทั้งหมด300กว่าไฟล์เราก็ทำการคลิกขวาที่หน้า viewport จากนั้นเราไปที่ image แล้วก็กดที่ read เช่นเดิมเราเข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นแล้วเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์เก็บภาพนั้นภาพที่เป็นซีเควนซ์ไฟล์นะครับตั้งแต่1ถึงใดๆนะครับมันจะทำการรวบไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวนะครับมันก็จะมีชื่อไฟล์แล้วก็สัญลักษณ์ชาร์ปปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็น .png หรือ .file นั้นๆแล้วก็เป็นตัวเลข1ถึงจำนวนเฟรมเท่านั้นที่มันมีอยู่จากนั้นเราก็คลิกไฟล์นั้นเข้าไปนะครับแล้วเราก็กด Open ไฟล์ของผมก็มีลักษณะของ Format Size เนี่ยผิดพลาดอยู่เหมือนกันนะครับมันเป็น 960x720 นะครับเขาน่าจะ Export ออกมาผิดนะครับแต่จำนวนไฟล์ของผมเนี่ยมีทั้งหมด340กว่าไฟล์ใช่ไหมครับฉะนั้นแต่ว่าใน Format Project นะครับมันมีจำนวนเฟรมอยู่แค่25เราผมก็จะไปที่ตรง Project Setting นะครับผมเปลี่ยนตรง Frame Range นะครับจาก1ถึง25เป็น1ถึง340นะครับกด Enter จากนั้นสังเกตดูว่าจำนวนเฟรมก็เพิ่มขึ้นในไทม์ไลน์ทีนี้ผมก็ทำการ Reformat เหมือนกันนะครับคลิกขวาที่ตัวภาพแล้วไปที่ Transform ไปที่ Reformatนะครับแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนเป็น 720p เป็น HD เรียบร้อยนะครับตอนนี้ภาพของผมก็มีขนาดปกติแล้วจากนั้นผมจะทำการลบสีเขียวที่เป็นแบ็กกราวด์ของผู้หญิงคนนี้ออกไปให้เหลือแต่ภาพทะลุออกไปเป็นภาพแบ็กกราวด์รูปภูเขานะครับผมก็ทำการselect ที่โหนดด้านหน้าสุดจากนั้นคลิกขวาแล้วก็เลือกที่ตรงส่วนของกลุ่มลูกเล่น Keyer นะครับไปที่ Chroma Key คลิกปั๊บที่ Chroma Key ก็ Chroma Key ก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นโหนดเชื่อมกันทีนี้ผมก็ทำการให้ Chroma Key จำสีของภาพนี้เอาไว้นะครับผมคลิกที่ภาพจากนั้น Property ของ Chroma Key ก็ปรากฏขึ้นมาแล้วนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะจากนั้นเราก็ไปที่ตรงส่วนของ color key color ตรงนี้นะครับแล้วผมก็กดติ๊กที่ตรงส่วนของช่องเกี่ยวกับ color ตรงนี้เป็นการจิ้มสีนะครับจากนั้นผมกด control ค้างแล้วจิ้มไปหน้าตำแหน่งที่เป็นสีเขียวทีนี้สีของ background ของผู้หญิงคนนี้ก็ถูกดูดเข้ามาที่ color ตรงนี้แล้วจากนั้นนะครับยังไม่เสร็จก็คือ background ของผมยังไม่ถูกเชื่อมต่อเข้ากับ chroma key ผมก็นะครับเชื่อมต่อโยงเข้ากับโคมาคีตัวนี้จากแบ็กกราวด์สังเกตดูว่านะครับตัวแบ็กกราวด์ก็ทะลุออกมาแล้วนะครับเปรียบเสมือนผู้หญิงเนี่ยนะครับอยู่ท่ามกลางภูเขาต้นไม้ทีนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับผมต้องการที่จะทำให้สีของภาพเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปหน่อยเพราะว่าภาพของผู้หญิงรู้สึกว่าจะจัดเกินไปแล้วทำให้เกิดการไม่เข้ากันกับภาพด้านหลังนั่นเอง
ภาพลำหลังดูฟ้าๆนะครับดูเหมือนกับ saturation ของเขาถูกลดลงนะครับสีมันไม่จัดผมก็จะทำให้ภาพผู้หญิงก็สีไม่จัดด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะต้องใช้ให้ทำการ merge ภาพกับ background นี่นะครับโดยการใช้ฟังก์ชันอื่นเพื่อที่ผมจะเปลี่ยนสีภาพถ้าเกิดผมไม่ทำการใช้ merge ทีนี้สีภาพกับสี background จะปนกันผมทำการนะครับคลิกขวาเลือกที่ merge นะครับแล้วก็ไปที่ตรง merge ก็มาแล้วนะครับทีนี้ก็แทนที่จะเชื่อมกับโครมาคีให้เชื่อมกับ merge แทนก็เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็เปลี่ยนสีของตัวผู้หญิงได้แล้วนะครับไปที่ color ผมก็เลือกที่ saturation ผมก็ความจัดของสีลงตอนนี้ภาพผู้หญิงก็มีความจัดของสีลงแล้วนะครับทีนี้ภาพผู้หญิงก็ดูกลมกลืนไปกับ background แล้วนะครับกดแอลครั้งหนึ่งก็จะเป็นการกด play animation กดอีกครั้งจะเป็นการหยุดทีนี้ผมจะ export ภาพออกไปนะครับก็ไปที่ project setting นะครับเราก็จะไปดูที่ตรงเฟรมแรงเฟรมเรทนะครับเฟรมเรทนะไป25เฟรมต่อ1วินาทีนั่นเองนะครับทีนี้เราได้แล้วตอนนี้มันเป็น viewer ก็คือเป็นการ output ออกไปที่หน้าจอของโปรแกรมจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอน export นะครับเรากดคลิกขวาไปที่ image แล้วก็ไปที่ right นะครับเราก็นะครับเปลี่ยนจาก sequence ตรงนี้เป็นไฟล์นะครับแล้วก็ตำแหน่งของโฟลเดอร์ถูกต้องไหมถ้าเรารู้สึกว่าถูกต้องแล้วนะครับหรือเราจะหาไปตามตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่เราต้องการก็ได้นะครับก็เรียบร้อยจากนั้นไฟล์ type นะครับของผมเป็นAVI นะครับจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น test EP 1นะครับเสร็จแล้วกด save write ก็ปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็เชื่อมกับ merge นะครับเราตรวจสอบให้ดีว่าคุณสมบัติของไฟล์ถูกต้องหรือเปล่า frame per second นะครับ project setting ของผมเป็น25ผมก็เปลี่ยนจาก24เป็น25เรียบร้อยแล้วจากนั้นผมก็ทำการเรนเดอร์ตอนนี้ไรท์กำลังเรนเดอร์นะครับสถานะอยู่ที่ running ก็คือกำลังทำการเรนเดอร์โอเคเรียบร้อยนะครับเรนเดอร์เสร็จแล้วเราลองไปเช็คดูว่าตำแหน่งที่เราถูกเรนเดอร์ถูกต้องไว้หรือเปล่ามันเป็น test EP 1นะครับมีการแตกนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นปัญหาของโครมาคีนะครับแล้วก็ความละเอียดของไฟล์แต่ว่าเราได้เห็นวิธีการทำงานบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับเป็นเบื้องต้นเป็นอันว่าการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรมนาตรอนก็เป็นอันจบไปใน EP นี้นะครับเดี๋ยว EP ต่อๆไปเกี่ยวกับเรื่องของวงการ VFX หรือวิธีเทคนิคนะครับในการทำงาน VFX เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็จะได้นำเสนอกันต่อไปนะครับก็พบกัน EP หน้านะครับก่อนจากไปก็ขอเพื่อนๆช่วยกัน Subscribe แล้วก็ช่วยกันกดปุ่มกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอต่อๆไปของผมว่าผมจะนำเสนอเรื่องอะไรบ้างขอบคุณครับ โอเคสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับติวทอเรียลนะฮะในโปรแกรมใหม่ๆที่ผมอยากจะนำเสนอซึ่งโปรแกรมส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมที่ฟรีนะครับก็นะครับแต่ละโปรแกรมถึงแม้ว่ามันจะฟรีนะครับก็สามารถทำงานตอบโจทย์ให้กับเราได้ในหลายๆครั้งนะครับในหลายๆแบบในหลายๆรูปแบบการทำงานนะครับซึ่งบางงานก็สามารถที่จะช่วยหาค่าใช้จ่ายให้เราได้นะครับง่ายๆคือหาเงินนั่นเองนะครับนะทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาได้รู้โปรแกรมนึงนะครับซึ่งก็เป็นโปรแกรมฟรีเหมือนกันแล้วก็อยากจะบอกไว้ก่อนเลยว่าโปรแกรมเนี้ยนะครับมีทูลมีส
่วนประกอบต่างๆนะครับที่แทบจะไม่แพ้โปรแกรมที่ขายกันในตอนนี้เลยทีเดียวนะครับแต่ก็อาจจะมีจุดด้อยจุดอะไรบ้างนะครับแต่ก็สามารถที่จะหาเงินได้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ใช้โปรแกรมนี้นะครับในการหาเงินมาบ้างแล้วก็พอสมควรนะครับก็เลยอยากจะเอาโปรแกรมเนี้ยนะฮะมาทำเป็นทิวตอรี่ในแบบเบื้องต้นเพื่อให้ทุกคนที่กำลังหาโปรแกรมที่ราคาถูกหรือไม่ต้องจ่ายตังค์หรือตอนนี้กำลังเป็นแบบว่าเพิ่งเริ่มต้นศึกษานะครับก็สามารถเอาโปรแกรมเนี้ยนะฮะมาเป็นตัวเริ่มต้นศึกษากันนะครับซึ่งโปรแกรมนี้ไว้ใช้ทำงานอะไรแล้วก็ชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราก็มารู้จักกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกันก่อนว่าโปรแกรมนี้ชื่ออะไรโปรแกรมนี้มีชื่อว่านาตรอนนะฮะโปรแกรมนาตรอนนะครับเป็นโปรแกรมที่ทำงานเกี่ยวกับด้าน Special Effect นะครับหรือเรียกเป็นชื่อย่อว่า VFX นะฮะนะครับเป็น Visual Effect นั่นเองนะครับ Visual Effect นะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้จักว่างานสาขานี้เนี่ยนะครับเป็นสาขาที่ทำในด้านไหนนะครับทำผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับก็จะบอกว่างาน Visual Effect ก็คืองานที่ทำรูปภาพหรือวิดีโอนะครับที่ไม่สามารถเกิดขึ้นมาในโลกจริงได้นะครับอย่างที่เราเคยเห็นอย่างเช่น Transformer หรือ เรื่อง The Day After Tomorrow หรืออาจจะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันอะไรก็ตามที่จะต้องทำงานสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของแสงแล้วก็ทำงานสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการเอาภาพนู้นภาพนี้มาแปะกันทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นภาพใหญ่นะครับอย่างเช่นมีอย่างเช่นพระเอกกำลังขับรถไปนะครับยกตัวอย่างฉากพระเอกกำลังขับรถแต่ไม่สามารถหาโลเคชันที่เป็นแบบถนนไฮเวย์แล้วมีภูเขาไฟอยู่ข้างๆได้นะครับเขาก็อาจจะให้พระเอกนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ในสตูดิโอแล้วก็ทำเป็นกรีนสกรีนแล้วก็ไปถ่ายฟุตเทจหรือทำ 3D แอนิเมชันขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ตามเรื่องราวที่เขาต้องการนั่นเองนะฮะโปรแกรมนี้มีชื่อว่านาตรอนอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาบอกว่าผมจะบอกว่าคราวนี้เราจะมาเรียนรู้นาตรอนในเรื่องอะไรบ้างเป็นหัวข้อไปนะครับก็คืออันที่1ก็จะบอกว่านาตรอนค้นหาได้ที่ไหนในอินเทอร์เน็ตสามารถดาวน์โหลดมาได้ยังไงนะครับอันที่2คอนเซ็ปต์ของตัวโปรแกรมนาตรอนเนี่ยนะครับทำงานยังไงนะครับคล้ายกับโปรแกรมใดอันที่3นะครับก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องของส่วนต่างๆของโปรแกรมนาตรอนนะครับว่าแต่ละส่วนของโปรแกรมนาตรอนเนี่ยนะฮะมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะครับอันที่4นะฮะเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โปรแกรมนาตรอนนะครับว่าทดลองใช้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ทำงานตัวอย่างขึ้นมาให้ดูอะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็เอาพุทนะครับเอาพุทมาได้ในลักษณะรูปแบบไฟล์อะไรบ้างเอาไปไว้ใช้ทำอะไรมีข้อจำกัดอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะโอเคมาที่หัวข้อแรกนะครับโปรแกรมนาตรอนเราสามารถค้นหาโปรแกรมนาตรอนได้ที่อินเทอร์เน็ตแน่นอนโลกนี้ก็มีอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับโอเคนะครับเราไปที่ Googleแล้วเราหาเซิร์ชคำว่านาตรอนนาที NATRON นะครับและ Enter ก็จะค้นพบว่าโปรแกรมนาตรอนลิงก์ของโปรแกรมนะครับเว็บของโปรแกรมก็จะปรากฏขึ้นมาที่บรรทัดแรกของการค้นหาใน Google เลยทีเดียวนะฮะซึ่งพอกดเข้าไปก็จะเกิดเป็นเพจเป็นเว็บของเจ้าโปรแกรมนาตรอนนะครับที่ทีมงานผู้นักพัฒนาเขาได้ทำขึ้นมาให้นะฮะครับต่อมาแล้วก็สามารถดาวน์โหลดนะครับที่ตรงส่วนของเมนูดาวน์โหลดในเว็บของเขานั่นเองนะครับคลิกเข้าไปก็จะเกิดเป็นหน้าดาวน์โหลดหน้า
นะฮะก็จะมีลักษณะการดาวน์โหลดในลักษณะต่างๆนะครับเป็นอัตโนมัติก็ของเราเป็นเครื่องผมก็จะเป็นLinux นะครับก็จะเป็นหน้าดาวน์โหลดสำหรับ Linux ขึ้นมานะฮะอะไรอย่างนี้เราก็กดดาวน์โหลดนะครับของใครเป็นดิสโทไหนนะครับใช้งานกับแพ็กเกจแบบไหนก็ดาวน์โหลดไปเลยสำหรับณที่นี้ถ้าเป็น Ubuntu Mint นะครับ Elementary OS นะครับหรือ Ubuntu Subuntu อะไรก็ตามนะครับก็ใช้หรือว่าเป็น Debian ก็ใช้แพ็กเกจ Debian ไปอย่างนี้นะฮะโอเคเราได้รู้ว่าดาวน์โหลดเป็นยังไงนะครับมาดูที่ตรงส่วนของซัพพอร์ตนะครับก็จะบอกว่ามีการซัพพอร์ตอะไรบ้างนะครับอะไรเป็นยังไงบอกเล่าเรื่องราวของเขาที่เกี่ยวกับเรื่องของการซัพพอร์ตนะครับคอมมูนิตี้นะครับสถานที่ที่ให้ความรู้นะครับอย่างเช่นเป็นฟอรั่มของเว็บเป็น Facebook Google Plus แล้วก็ Twitter นะครับ documentary ก็จะเป็นdocumentationก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับตรงส่วนที่เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของทิวทอเรียลนะครับตัวสอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคนะครับเป็นรูปแบบของตัวอักษรเป็นหนังสืออีบุ๊กอะไรงี้ก็แล้วแต่ไปนะครับหรือแม้แต่ว่าจะเป็นในส่วนของ YouTube Channel ก็มีนะครับนี่อาจจะเป็นทิวทอเรียลบนเว็บของเขาเลยก็ได้อ่ะนะได้รู้แล้วว่าตัวโปรแกรมนาตรอนนะครับดาวน์โหลดได้ที่ไหนดูทิวทอเรียลอะไรยังไงได้ที่ไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับโปรแกรมนาตรอนซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำขึ้นมาฟรีนะครับมาดูที่ About นะครับโปรแกรมนาตรอนนะครับเป็นโปรแกรมทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ compositing นะครับซึ่งเป็น License Open Source นะครับเป็น Cross Platform คือสามารถที่จะทำงานด้วยกับระบบปฏิบัติการได้หลายรูปแบบนั่นเองนะครับถ้าเครื่องเราเป็นระบบปฏิบัติการไหนก็ดาวน์โหลดมาใช้ตามแต่ระบบปฏิบัติการนั้นนะครับรองรับนั่นเองนะครับด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตต่างๆนะครับนะครับก็จะมีทูลที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคอมโพสิตนะครับนี่ก็มีการอวยตัวกันนิดนึงนะฮะอะไรอย่างนี้มีเรื่องอะไรต่างๆรองรับไฟล์ชนิดต่างๆซัพพอร์ตไลบรารีในคอมพิวเตอร์โคดดิ้งอะไรต่างๆกันไปนะครับที่เขาได้แนะนำกันในนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องซัพพอร์ตปลั๊กอินนะครับที่มีชื่อต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความสามารถต่อมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องต่างๆที่เขากำลังอวดให้เราดูนะครับโอเคก็ถ้าว่างก็เข้ามาอ่านก็มาโหลดนะครับก็อ่านรายละเอียดดูนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวโปรแกรมกันเมื่อเราลงแล้วเราก็จะทำงานกับมันยังไงนะครับณที่นี้ผมเปิดมันขึ้นมาแล้วนะฮะนี่เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเราก็เห็นหน้าต่างนาตรอนนะครับมีลักษณะหน้าต่างแบบนี้นะครับมีอยู่มีหน้าต่างแบ่งได้ประมาณ3อย่างนะครับก็จะมีหน้าต่างที่เป็นพรีวิวดูเหมือนหน้าจอหน้าต่างที่2เป็นหน้าต่างโน้ตนะครับให้เราได้ใส่เอฟเฟคต่างหน้าต่าง ที่3นะครับก็จะด้านข้างด้านขวามือก็จะเป็นหน้าต่างเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเอฟเฟคนะครับก็คือ property ของโหนดพวกนี้แหละก็จะมากองไว้ตรงนี้นะฮะโอเคเรามาดูที่หัวข้อต่อมากันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซปต์การทำงานของโปรแกรมนาตรอนนะครับคอนเซปต์การทำงานของโปรแกรมนาตรอนนะครับก็อย่างที่บอกเอาไว้แล้วว่าโปรแกรมนาตรอนนะครับมีหน้าที่ทำคอมโพสิตนะครับหรือทำการปะรูปภาพและวิดีโอเข้าด้วยกันนะครับทำสเปเชียลเอฟเฟกต์ VFX หรือ Visual Effect อย่างที่ในหนังฮอลลีวูดก็ชอบทำกันนั่นเองนะครับ
นะฮะส่วนต่างๆมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับเหมือนกับโปรแกรมอื่นๆเลยก็จะเป็นพวกเมนูไฟล์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูไฟล์นะครับเปิดโปรแกรมการทำงานใหม่ New Project นะครับเปิดโปรแกรมเปิดไฟล์ที่เราเซฟเอาไว้ก่อนแล้วหรือเปิดไฟล์ที่เราเคยทำงานไว้หรือรีเซ็นนะครับแล้วก็รีโหลดโปรเจกต์นะครับก็คือโหลดโปรเจกต์ที่ทำเมื่อกี้แล้วพอเปิดโปรแกรมมาก็ได้โหลดอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ปิดโปรเจกต์เซฟโปรเจกต์ new project version อันนี้ new project version อ๋ออันนี้ก็คือเซฟโปรเจกต์ในเวอร์ชันใหม่นั่นเองนะครับเป็นชื่อใหม่อะไรต่างๆนะครับ export project as group นะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมนะครับมี editing นะครับ edit ตรงส่วน edit ก็จะเป็น preference นะครับการตั้งค่าโปรแกรมก็จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของโปรแกรมที่ติดต่อกับฮาร์ดแวร์ติดต่อกับไลบรารีในเครื่องของเรานะครับอะไรอย่างนี้นะครับ user interface นะครับช็อตคัทคีย์ลัดนะครับวิธีการพรีเซนต์สีนะครับโอ้มีอะไรหลายอย่างเลยมีนุก default นะครับแล้วก็ viewอะไรต่างๆมีการรองรับปลั๊กอินการแอดปลั๊กอินแล้วก็การรายงานว่ามีปลั๊กอินอะไรที่มันกำลังเชื่อมต่ออยู่บ้างนะครับ Python script นะครับ appearance นะครับก็จะเป็นเรื่องของสีของทูลต่างๆที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยตัวเองนะครับขนาดฟอนต์อะไรต่างๆมากมายนะครับนี่คือ user preference นะครับปิดไปนี่คือ edit นะฮะ edit มีแค่นี้มี undo redo นะครับ layout การปรับเปลี่ยน layout นะครับมีอะไรบ้างนะครับ import layout นะครับlayout ก็คือการlayout ก็คือตำแหน่งหน้าต่างต่างสามารถเปลี่ยนได้นะนะครับแต่ผมก็ยังคงไว้แบบ default ของมันนั่นแหละนะครับ display นะครับก็เป็นการแสดงผลนะครับในหน้าต่างดิสเพลย์ต่างๆนะครับการเรนเดอร์นะครับเรนเดอร์ยังไงเรนเดอร์ all writer เรนเดอร์ตรง select หรือเปล่านะครับอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือ enable render statistic นะครับพวกนี้เป็นการเซตประมาณว่าเซตเขาเรียกอะไรนะเป็น preset render นั่นเองว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งปรับเรนการ setting render มาใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะการ render แต่ละอย่างก็แตกต่างไป cache นะครับสามารถทำการเคลียร์ cache อะไรต่างๆมากมายนะฮะเพื่อจะช่วยให้โปรแกรมนะครับลื่นขึ้นอะไรอย่างนี้หรือช่วยให้โปรแกรมมันทำงานได้สมูทขึ้นถ้าเกิดเครื่องเรากำลังหนืดอะไรเงี้ยนะฮะโอเคต่อมาเรามาดูกันหน้าต่างต่อมาก็จะเป็นหน้าต่างพรีวิวหน้าต่างพรีวิวก็จะเป็นหน้าต่างเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลภาพเมื่อทำการตัดต่อหรือทำการมิกกันมันก็จะมาปรากฏที่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันในเวิร์กช็อปนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องทูลต่างนะครับการมองเห็นการจำกัดการมองเห็นมองเห็นได้ตรงไหนยังไงมองเห็นที่ RGB มองเห็นที่ Alpha อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่เคยปรับลองดูแล้วกันก็คือซูมนั่นเองนะฮะณที่นี้มันเป็น33ใช่ไหมแต่เราสามารถใช้เมาส์ปุ่มกลางเลื่อนให้เกิดการซูมเอาออกมาได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นทูลต่างๆที่ยังไม่ขอพูดถึงในตอนนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ใช้นะครับมีไว้บาลานซ์มีอะไรต่างๆมากมายนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเอฟเฟกต์นะครับนะครับเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นลักษณะเป็นทูลให้เราได้กดดูนะครับอันนี้เป็นทูลต่างๆเป็นทูลและเอฟเฟกต์นะครับที่ตัวโปรแกรมเขามีมาให้เราจะใช้นะ
เดี๋ยวว่าใช้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับหน้าต่างต่อมาด้านล่างอันนี้หน้าต่างเป็นหน้าต่างโหนด editor นะครับซึ่งเป็นหน้าต่างเอาไว้สร้างโหนดนั่นเองนะครับอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วโหนดก็จะปรากฏขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างลบไปก่อนหน้าต่างต่อมาหน้าต่างด้านข้างนะครับลืมบอกไปหน้าต่างโหนดนะครับยังไม่หมดนะครับหน้าต่างโหนดนะครับเมื่อเราคลิกขวาเห็นไหมสังเกตก็จะมีโหนดต่างๆให้เราเลือกมาได้ใช้นะครับบางคนอาจจะอ๋อเอ้ยมันมีตรงนี้นี่ใช่มันอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันนี่นะฮะพวกนี้นะครับอันนี้คลิกขวาก็จะเกิดเป็นเมนูโหนดให้เราได้เลือกใช้นั่นเองครับทีนี้มาดูหน้าต่างของหน้าต่างโหนดนะครับจะมีหน้าต่างซ้อนกันอยู่อีก2หน้าต่างนะครับก็คือ Curve Editor นะครับเป็นหน้าต่างที่ทำงานเกี่ยวกับแอนิเมชันของการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนที่อะไรต่างๆที่เราเมคเอาไว้นะครับนะก็จะเกิดเป็นรูปเคิร์ฟเป็นนะครับเป็นกราฟนั่นเองนะครับดบชีตนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนแฟลตก็จะเป็นริมเป็นแฟลตแอนิเมชันเป็นริมนะฮะซึ่งก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของออโตเมชันหรือแอนิเมชันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างโหนดหน้าต่างกราฟหน้าต่างดอทชีตต่อมาทางด้านขวามือเป็นหน้าต่าง property ของโหนดนะครับนี่มาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเอาโหนดเข้ามาใช้อะไรดีเอา color ดีกว่านี่เมื่อเราเปิด color โหนดขึ้นมาใช้งานปั๊บทางขวามือก็จะเกิดเป็น property ของเจ้าโหนดตัวนี้นะครับเป็นทูล เป็นพารามิเตอร์ต่างๆที่เจ้า color correct ตัวนี้มีนะจะมี saturation contrast gamma gain offset แล้วก็จะมีอันนี้เป็น master นะรวมๆก็จะเป็นแบบตรงส่วนของนะครับ shadow ส่วนที่ดำที่สุดนะครับส่วนกลางส่วนส่วนสีค่ากลางของภาพส่วนสีค่าอะไรนะค่าไลท์ค่าสูงที่สุดของภาพอะไรอย่างนี้นะครับเป็นการปรับนะฮะส่วนนี้ color correct พวกนี้จะค่อนข้างใช้เยอะเวลาเราทำการจูนสีจูนแสงให้ตัวสีภาพ background กับสีภาพที่เรามาใช้แปะเนี่ยครับมีลักษณะของสีแสงใกล้เคียงกันทำให้เกิดความสมจริงนั่นเองเดี๋ยวมาดูว่าเราจะทำกันยังไงนะครับนะด้านข้างนี้เราได้รู้แล้วว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ property ของโหนดจะปรากฏตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็น property view รู้สึกจะไม่มี property นะครับ project setting ก็จะเป็น property ของ project ตัวนี้นะครับว่ามี output ออกมาแล้วมีขนาดเท่าไหร่สามารถเปลี่ยนได้นะฮะนี่สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็ frame length นะครับคือมีจำนวนเฟรมกี่เฟรมจากเฟรมเท่าไหร่จนถึงเฟรมที่เท่าไหร่นั่นเองครับ frame rate นะครับก็จะเป็นเล่นกี่เฟรมใน1วินาทีนั่นเองนะครับก็คือเฟรม per second นั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็น full HD เนาะก็จะเป็น24เฟรมper second นะครับตอนนี้เราได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของส่วนต่างๆของนาตรอนแล้วจริงๆนาตรอนก็จะมีส่วนประกอบแค่นี้นะฮะแต่ว่าเวลาทำงานก็จะมีรายละเอียดของมันอยู่พอสมควรเลยเรามาดูเวิร์กช็อปกัน เรามาดูเวิร์กช็อปกันก่อนนะเวิร์กช็อปผมลบไอ้นี่ไปก่อน deleteเมื่อเรากด new นะเดี๋ยวกด new ให้ดูกด new project ปั๊บนะครับการกด new ของหน้าตอนเนี่ยมันจะกดพอกด new ปั๊บไอโปรแกรมเดิมมันยังอยู่นะมันจะเหมือนกับมันเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่อีกอันซ้อนนะถ้าไม่เอาก็ปิดไปนะครับพอเรากด new มันก็จะมีเงี้ยมีหน้าต่าง preview กับเปล่าดำๆให้เรานะครับแล้วก็จะมีตัว viewer นะฮะเป็นโหนดหลักนั่นเองต่อมาทางด้านขวาก็จะเป็นโปรเจกต์เซตติ้งนะครับก็จะเป็น
เป็นค่าการต่างค่าการทำงานของต่างๆของวิดีโอตัวนี้ที่เดี๋ยวเวลามันจะเอาท์พุตเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยจะมีลักษณะ property ของมันเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับ property คือเป็น property ของวิดีโอทั่วไปนั่นแหละนะครับที่เราเคยเห็นการผ่านตากันมาบ่อยแล้วนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอะไรเท่าไหร่เลยนะครับต่อมาเรามาดูกันเราก็จะเข้ากันสู่เรื่องของหัวข้อ workshop นะครับหน้าที่นี้การทำ workshop เราต้องมี footage footage ในที่นี้แปลว่า footage ก็คือเป็นตัววิดีโอต่างๆที่เราเก็บไว้สั้นๆนะครับเป็น1ช็อตช็อตนึงอาจจะมีสัก10วิ20วิ5วิ6วิก็แล้วแต่ว่าจะว่าไปนะครับหน้าที่นี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันก่อนว่าวิดีโอและซอสของผมเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะเอามาทำเป็นฉาก Visual Effect นะครับมาดูกันทิ้งเงียบนี้ไม่ใช่อะไรลืมว่าตัวเองเก็บไว้ที่ไหนอ๋อ Desktop นะครับผมนั่นไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นเวิร์กช็อปเลยแล้วก็จะมีอยู่3วิดีโอนะครับที่ผมได้ทำการทำให้มันกลายเป็นภาพนะครับเห็นไหมฮะทำให้มันเป็นภาพเรียงกันจริงๆมันเป็นวิดีโอแล้วผมก็ใช้ Blender หรือโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับทำการเรนเดอร์ออกมาเป็นไฟล์ภาพทีละภาพนะครับตามจำนวนเฟรมที่มันมีนะครับอันนั้นขอไม่สอนเทคนิคตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะยากเท่าไหร่นะครับแค่หาวิธีเรนเดอร์ออกมาเป็นทีละภาพนั้นเท่านั้นเองนะฮะ ขออภัยนะช่วงนี้มีเสมหะน้อยเยอะภาพวิดีโอที่เป็นฟุตเทจของผมนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นไฟล์ sequence file นั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้เป็นไรลิ้นพันกันเนี่ยลิ้นพันจะพูดว่าลิ้นพันแต่บอกว่าลิ้นฟันนะครับไม่ค่อยทำติวตัวเลี้ยวมานานมากก็เลยแบบน่าจะออกแนวประมาทนะครับโอเคอันนี้เขาจะเรียกว่าไอ้ที่เป็นไฟล์ภาพต่อเนื่องกันเป็นเฟรมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไฟล์ sequence file นั่นเองนะครับอันนี้เป็นภาพแบ็คกราวด์อันต่อมาก็จะเป็นภาพอะไรมาดูกันอันนี้เป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของเป็นภาพประมาณว่าเป็นภาพอะไรนะไอ้ตรงปลายกระบอกปืนที่มันยิงแล้วมันจะเป็นอะไรเป็นลำแสงระเบิดออกมาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งวิดีโอตัวนี้จะค่อนข้างสั้นมีประมาณ30เฟรมเองนะฮะอันที่3ก็จะเป็นไฟล์เกี่ยวกับเป็นภาพของแอคเตอร์นะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะซึ่งกำลังถือปืนเขากำลังแสดงอยู่บนกรีนสกรีนนะครับข้างหลังของเขาเห็นไหมครับสังเกตว่าเป็นกรีนสกรีนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไฟล์ภาพที่เอามาทำเป็นspecial effect เอามา composite นะครับความละเอียดไม่ได้แค่นี้นะถ้าเกิดเราลองสังเกตแล้วเราลองซูมเข้าไปเนี่ยความละเอียดแค่นี้นะครับไม่เหมาะที่จะเอามาทำ special effect เลยนะครับความละเอียดจะต้องเมื่อก่อนผมเคยไปงานเกี่ยวกับโปรแกรม composite โปรแกรมหนึ่งที่ชื่อ combustion เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังใช้กันอยู่หรือเปล่านะครับถ้าใครรู้จักนี่นะครับบอกเลยว่าแก่นะฮะเป็น10ปีได้แล้วมั้งช่วงนั้นเขาใช้ไฟล์2,000 คูณน่าจะ 4,000 คูณ 2,000 อะไรจำไม่ได้แล้วนะครับประมาณไฟล์ประมาณ 2-3,000 นะครับน่าจะประมาณ 2K นะในการทำซึ่งเมื่อก่อนผมรู้เมื่อก่อนที่เขาทำผมนึกว่าอุ๊ยไฟล์มันใหญ่จังนะครับซึ่งไอ้ไฟล์ 2K นั้นก็เอาหนังเอาตัวอย่างของซีนหนังเรื่องอะไรนะเรื่อง Lord of the Ring ตอนที่เจ้าสมิโก้กับโฟโด
แล้วก็พายาแซมที่กำลังเดินทางไปทำลายแหวนน่ะตรงบ่อน้ำตรงบึงที่มันมีทหารที่เคยสู้รบแล้วก็ล้มตายกันอยู่ตรงนั้นน่ะฉากนั้นอาจจะร้องอ๋อกันนะนั่นแหละฉากนั้นผมก็ได้ดูว่าเขากำลังโคฟูซิตกันซึ่งตอนนั้นผมเก็บรายละเอียดทุกอย่างเลยดูว่าเอ๊ะเขาใช้ไฟขนาดอะไรโอ้ไฟขนาด 2,000 กว่าคูณหลายพันเลยอะนะครับแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี้ยผมเห็นหนังเขาฉายในทีวีแล้วก็เอาออกมาเป็นหนังบูเลหนังอะไรเงี้ยตอนนั้นอะที่ผมเห็นเขาทำผมว่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ขนาดแท้จริงที่เขาทำกันในสตูดิโออะจริงๆแล้วน่าจะใหญ่กว่านั้นน่าจะใหญ่กว่า 4K ด้วยซ้ำไปนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับตอนนั้นเขาเอามาเหมือนกับโฆษณาโปรแกรมคอมพรสชันนี่ก็เล่าความหลังให้ฟังนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของขนาดไฟล์เนี่ยนะครับคือนั่นขนาด 2,000 กว่าไอ้นี่ขนาดเท่าไหร่ไอ้นี่เป็นเหมือนกับเป็น HD นะไม่ได้เป็น Full HD น่าจะเป็นยังไม่ HD ดีๆเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้น่าจะออกแนวเป็นน่าจะเหมือน 720p แล้วเอามาขยายเป็น Full HD ผมก็เอามาเรนเดอร์ให้มันเป็นภาพเฟรมเป็นไฟล์ sequence ไฟล์นั่นเองนะครับและเจ๊คนนี้ก็นะฮะโอ้ยเจ๊แก acting ดีมากนะครับสังเกตดูปืนของเขาตรงนี้เห็นไหมอันนี้เป็นปืนปลอมแต่ว่าเขาทำให้เกิดแรงถีบเหมือนจริงเลยนะฮะแต่แรงถีบของเขาแรงถีบไปข้างหน้าแต่มันก็เมคเซนส์ได้นะจริงมันต้องเป็นแรงถีบมาจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับก็คงเซฟดาราอะไรเงี้ยถ้าแบบแรงถีบจากหน้าไปหลังเดี๋ยวไหลหลุดอะไรเงี้ยโอเคได้รู้แล้วว่าเราจะต้องมีซอส3ซอสนะครับจริงๆมีกี่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทำงานกันยังไงนะครับคอนเซปต์เรามาคิดกันก่อนคอนเซปต์คืออะไรคอนเซปต์ของผมก็คือผมจะเอาเจ๊เนี่ยนะครับมาเดินมาคือคนสังเกตดูคนอื่นเขามาเที่ยวชายหาดเขามาเที่ยวชายหาดเจ๊แม่งมายิงคนนะครับจะเอาเจ๊เนี่ยมายืนยิงคนนะครับและคนพวกนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบว่าพอเจ๊แกยิงกำลังพยิงปั๊บก็จะเป็นแสงของปลายกระบอกปืนขึ้นมานะครับสังเกตดูว่าของเจ๊เนี่ยเป็นกระบอกปืนแบบปืนปลอมเจ๊เป็นปืนปลอมนะครับซึ่งพอยิงก็มันเหมือนจะถ้าเกิดเป็นภาพจริงก็จะมีแค่เสียงน้ำป๊อกน้ำแป๊กอะไรกันไปที่เขาทำกันเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยจังหวะเนี้ยปึ๊กจังหวะปึ๊กเนี่ยนะครับให้เจ้าแฟลชกันนะครับตรงนั้นอะโผล่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีการใส่เสียงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทำยังไงก่อนอื่นเราเอาภาพฟุตเทจนะครับที่เป็นแบ็คกราวด์ที่เป็นคนเดินชายหาดนั่นน่ะเข้ามาใส่ก่อนนะครับคลิกขวานะครับผมก็จะคลิกขวาแล้วก็เข้าไปที่ตรงส่วนอันแรกเลย image นะครับตรงส่วน image ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเอาภาพเอาสีเอาอะไรต่างๆนะครับที่เป็นซอสเข้ามาใช้งานลงบนโนดเอามาให้มันกลายมาเป็นโนดนั่นเองณทีนี้ตัวเจ้าโปรแกรมนาตรอนเขาจะใช้ read นะครับแนวคิดเขาก็คงประมาณว่าอ่านไฟล์มาใส่ประมาณเนี้ยนะครับหรือจะเป็นรันสคริปต์หรืออะไรก็ได้เป็น solid color นะครับเห็นไหมเอาพูดก็จะเป็นเอาพูดก็จะเป็นเดี๋ยวเมาเอาพูดก็จะเป็น viewer นะครับแล้วก็จะเป็น writer ก็คือเวลาเอาพูดเราก็ใช้ตัวนี้นะครับ render มันออกมาเดี๋ยวเราจะใช้ read ก่อนเพื่อที่จะเอาไฟล์ footage นั้นมาใช้กดเข้าไปก็จะกลายเป็น URL ซึ่งให้เราสามารถเลือก ไฟล์มาใช้นะครับเราเก็บไว้ที่ไหนไปดูไปค้นหานะครับผมเก็บไว้ใน desktop ตอน tutorial นะครับเขียนชื่อชัดเจนนะครับเพราะว่านาตรอนจะไม่มีทำแนวนะครับไม่มีทำแนวเราก็ต้องอ่านเอา
นะครับ double click เข้าไปใน sqbg ก็คือเป็น background ก็คือภาพนั้นนั่นเองสังเกตดูมันจะเป็นสังเกตตอนที่เราเปิดโฟลเดอร์ของ sqbg มันเป็นไฟล์เยอะแยะเลยแต่พอเราเปิดใน natron ในตัว open file ของ natron ดันกลายเป็นไฟล์เดียวนั่นแหละก็คือเป็นความสามารถของ natron ก็คือมันรวบไฟล์ทั้งหมดทั้งมวลให้กลายเป็นไฟล์เดียวได้นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเราอยากจะได้ไฟล์เดียวนะครับไฟล์ภาพหนึ่งภาพอ่ะเราก็สามารถไปกดตรงนี้ได้ตรงเนี้ยสามารถจะ make ให้มันกลายเป็นมันอ่านได้ทีละภาพหรือมันรวบภาพได้อันนี้เป็น sequence เห็นไหมฮะ sequence ก็คือหลายๆภาพรวบกันหรืออ่านเป็นทีละไฟล์เราสามารถเอามาทีละภาพได้นะครับแต่ณที่นี้ผมจะใช้เป็น sequence ก็คือมันรวบทั้งหมดในโฟลเดอร์เนี้ยนะครับให้เป็น1ภาพให้เป็นวิดีโอนั่นเองนะครับให้โปรแกรมจัดการให้กลายเป็นวิดีโอแล้วก็โอเปนเข้ามาเห็นไหมก็จะเกิดเป็นไฟล์ไอ้ก็จะเกิดเป็นภาพรีวิวขึ้นมาบนโปรแกรมนะครับจำนวนเฟรมก็เท่ากับจำนวนเฟรมของเจ้าตัวภาพนั่นแหละนะครับจำนวนเฟรมก็จะเท่ากับจำนวนเฟรมของเฟรมซีเควนซ์ไฟล์นี้แหละนะครับซึ่งมีจำนวนทั้งหมด250เฟรมนั่นเองนะครับก็จะเป็นรูปภาพคนเดินชายหาดนะฮะเป็นสติลวิดีโอก็คือเป็นวิดีโอที่เป็นภาพนิ่งเป็นวิดีโอที่เป็นภาพนิ่งยังไงวะเป็นวิดีโอตั้งนิ่งๆนะครับซึ่งวิดีโอเนี้ยทำไมต้องเป็นภาพนี้จริงๆแล้วผมอยากได้ภาพที่สวยกว่านี้แต่ผมสังเกตดูว่าผมดูที่เจ๊แกดูที่เจ๊แกเนี่ยการเลือกซอสจะต้องดูนี่ด้วยคือเจ๊แกคนถ่ายเขาตั้งกล้องไว้ประมาณระดับน่าจะเป็นระดับท้องอ่ะระดับหน้าท้องของเขาอ่ะเขาตั้งกล้องไว้ระดับนั้นเองนะครับซึ่งกลายเป็นมุมเสยอ่ะใช่ไหมทีนี้เวลาผมหาภาพผมก็ต้องดูภาพว่ามันใกล้เคียงกับระดับกล้องเดียวกันหรือเปล่าซึ่งสองภาพนี้คนละที่เลยคนละคนถ่ายคนละไม่เกี่ยวกันเลยอันนั้นน่าจะเป็นแบบตากล้องอาจจะเป็นแบบลูกหลานใครก็ไม่รู้ที่อยู่ในประเทศนั้นซึ่งเจ๊แกก็อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ของอีกโลกนึงซึ่งผมก็เอามานะครับแล้วก็เอามาทำวิดีโอซึ่งก็จะไม่ได้บอกเขาเพราะว่าวิดีโอที่ผมทำก็ไม่ได้แสวงหากำไรอะไรนะครับนะฮะแล้วทีนี้สังเกตดูแล้วก็ไปดูที่ตรงภาพ background ก็ดาวเอานะครับใช้ฟิลลิ่งสายตาเอาดูว่ากล้องเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกับเจ๊หรือเปล่าเห็นไหมกล้องใกล้เคียงกันเลยไหมพอเจ๊มาเฮ้ยมันใช่เมคเซนกันนะอะไรอย่างนี้โอเคทีนี้สังเกตดูว่าเจ๊แกจะอยู่ที่กรีนสกรีนนั่นแหละคืองานของเราเลยงานของมือคอมโพสิตก็คือการลบแบ็คกราวด์ที่เป็นกรีนสกรีนออกแล้วให้เจ๊แปะเข้าไปอยู่ในฉากนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอาเจ๊เข้ามาก่อนเลยคลิกขวาเช่นเดียวกันแล้วก็เข้าไปที่เดิมเลยแล้วก็กดที่รีดเหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นHunter Girl แล้วก็คลิกเข้าไปนะเฟรมก็มีขนาดใกล้เคียงกันโกเพิ่นมันเข้ามาปั๊บเจ๊ก็ปรากฏขึ้นมาในนี้แล้วเห็นไหมฮะทีนี้เราจะทำให้เจ๊กับภาพเนี่ยนะครับเข้ามาปะปนการทำยังไงเข้ามามิกซ์กันนะครับนะทีนี้เขาจะใช้คำสั่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการลบสกรีนนี่นะครับที่เขาชอบใช้กันเนี่ยเขาจะใช้โครมาคีอยู่ที่ไหนอยู่ที่เคเยอร์เห็นไหมครับอยู่ที่โครมาคีจริงๆใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับนะฮะแต่ผมจะใช้โครมาคีนะครับคลิกเข้าไปปั๊บมาดูที่โครมาคีก่อนเจ้าโครมาคีมีอะไรบ้างสังเกตดูว่าโหนดของนาตรอนนะครับแต่ละอันก็จะมีโหนดมากกว่า1อันขึ้นไปนะครับโหนดอินเข้ามาแล้วก็โหนดเอานะครับใส่ซินเข้ามาแล้วก็เอาพุตอันนี้คือโหนดต่อกันเอาไว้เชื่อมกันส่วนถ้าเป็นทูลอื่นก็จะมีโหนดก็จะมีหัวลูกศรลิงก์กันเยอะแยะมากมายเลย
นะครับแต่หลักๆผมจะใช้แค่2อย่างก็คือเป็นซอร์สกับ BG นะครับตามชื่อเลยเห็นไหมภาพไหนเป็น BG ก็เชื่อมกับ BG นะครับนะเชื่อมกับ Viewer ก่อนให้เห็นก่อนนะครับต่อมาภาพไหนเป็นซอร์สภาพไหนเป็นซอร์สที่จะอยู่บนก็เชื่อมกันเราก็จะเห็นเจนะครับทีนี้เราเข้าไปดูในส่วนของ property ของเจ้า Chroma Key กันทางขวามืออย่างที่บอกเอาไว้นะครับก็คือ property ที่เอามากองๆกันไว้เห็นไหมเราสามารถคลิกปิดไปได้เลยนะครับถ้าเรางงเดี๋ยวสักพักถ้าเกิดเราใช้เยอะแยะเนี่ยนะครับก็จะเกิดเป็นเนี่ยชั้นๆเต็มไปหมดเราก็จะลืมเราสามารถลบไปได้นะครับต่อมาเราก็มาดูที่ Chroma Key จะทำงานอะไรกับมันก่อนอื่นเราจะต้องที่ key color อันนี้นะครับตอนนี้ปัจจุบันมันเป็นสีดำเราจะต้องให้มันกลายเป็นสีเขียวที่มีเฉดใกล้เคียงกับสีโดยรวมของ background ที่เป็นสีเขียวเกรียนสกรีนของ JKN นี่แหละนะครับจิ้มได้ไหมจิ้มให้เข้าจิ้มปั๊บจิ้มเขาเลยเนี่ยจิ้มเสร็จแล้วเราก็เลือกสีสิปิดทำไมนะครับเลือกสีปั๊บเห็นไหมครับกดโอเคอาจจะยังอย่าเพิ่งโอเคก็ได้เดี๋ยวเราจะมาปรับเฉดให้มันได้การเจาะตรงสีเขียวเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับลองปรับที่สีเห็นไหมฮะวิธีการทำโครมาคีย์กรีนสกรีนก็คือเราอาจจะให้มันตับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะยอมรับได้แต่ถ้าเกิดมากไปสังเกตดูเจนะครับเห็นไหมมันก็จะตัดกินไปที่ตัวเจแล้วก็เอาออกมานิดนึงนะครับสังเกตภาพมันก็จะดูมืดขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรสามารถไปปรับที่อื่นได้อีกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้มั้งอันนี้ดีที่สุดก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเคเห็นไหมนะครับก่อนอื่นก่อนลืมบอกไปว่าการที่เอาภาพซอสแต่ละภาพมามิกกันเนี่ยคือข้อจำกัดในการเอาภาพที่ไม่ใช่เป็นภาพที่เราถ่ายเองอะก็คือสังเกตดูทิศทางแสงมันจะไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่นะครับทิศทางแสงอันนี้ผมพยายามหาภาพที่มีทิศทางแสงใกล้เคียงกันนะครับก็คือดวงอาทิตย์อ่ะจะมาจากทางฝั่งด้านซ้ายมือเห็นไหมเจ๊ก็มาจากทางฝั่งซ้ายมือเห็นไหมสังเกตดูที่ตรงหอประภาคารดวงอาทิตย์มาจากทางฝ่ายซ้ายมือเช่นเดียวกันเห็นไหมแต่ข้อเสียก็คือข้อเสียของโปรเจกต์เวิร์กช็อปอันนี้ก็คือไฟล์ซอสของผมเนี่ยเจ้กับไฟล์แบ็กกราวด์อ่ะมีขนาดความละเอียดต่างกันเห็นไหมแต่ของเจ้เนี่ยซูมเข้าไปก็ยังดูพอได้อยู่แต่คนอื่นเห็นไหมนะครับความละเอียดจริงๆมันต่างกันพอสมควรเลยครึ่งต่อครึ่งมั้งประมาณนั้นแล้วผมเอามาขยายให้มันใกล้เคียงกันเท่านั้นแหละจะได้จัดการง่ายนะครับสังเกตดูภาพที่มีความละเอียดต่างกันเอามาซ้อนกันต่อให้ปรับให้ดีให้ตายแค่ไหนก็ไม่สมจริงนะครับฉะนั้นแล้วภาพ ฉะนั้นแล้วเนี่ยภาพจะต้องมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับลองนึกดูในสมองเราเล่นๆก็คือเหมือนกับพิกเซลที่มันเรียงตัวกันอันนี้พิกเซลเรียงตัวกันน้อยอันนี้อีกพิกเซลเรียงตัวมากเอามาตั้งทับกันก็จะเกิดความต่อให้มันเป็นสีเดียวกันเราก็ยังดูออกนึกออกใช่ไหมนั่นแหละนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับการได้ภาพที่มีขนาดละเอียดความละเอียดเท่ากันเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายนั่นแหละการใช้กล้องเดียวกันหรือการได้การหาวิธีทำให้เกิดพิกเซลเท่ากันนะครับต่อมาเนี่ยเราต่อมาปัญหาของเจ้าภาพนี้ก็คืออุณหภูมิแสงของแบ็คกราวด์ของภาพนี้ก็คือเป็นภาพที่
อยู่นอกสถานที่ซึ่งแสงค่อนข้างที่จะมีรอบทิศทางแล้วก็เป็นแสงที่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นมาจากด้านที่เป็นดวงอาทิตย์แล้วก็โดนท้องฟ้าที่เป็นสีท้องฟ้าเข้ามาส่องหาคนอีกทีนึงแล้วก็สีจากพื้นดินที่เป็นสีส้มสีอะไรนะสีเหลืองสะท้อนขึ้นมาอีกรอบนึงเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เลยได้อุณหภูมิสีที่ต่างกันซึ่งเจ๊แกเป็นห้องสตูดิโอที่มีอุณหภูมิสีที่มาจากสีแสงสีเขียวแล้วก็สีดำดำมืดมืดจากภายนอกก็เลยกลายเป็นแบบเจ๊แกมีสีดำมืดเห็นไหมฉะนั้นแล้วเราใช้อะไรก่อนเพื่อเลยแล้วก็คือเราก็ทำให้เจ๊แกนะครับมีสภาพแสงใกล้เคียงกับแบ็กกราวด์ให้ได้มากที่สุดนะครับโดยการคลิกขวาที่รูปฟุตเทจเจ๊แกแล้วก็ไปที่ตรงส่วนของคัลเลอร์แล้วก็คลิกไปหาคัลเลอร์คอร์เรกต์ปุ๊บนะครับเราจะปรับอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นว่าคัลเลอร์คอร์เรกต์มีอะไรบ้างก็คือมีมาสเตอร์คือสีรวมนะครับสีรวมพอเราปรับลองปรับดูก่อนก็ได้ซิปซาตูเรชันก็คือความจัดของสีนะครับมันสีจัดจากค่าปกติก็คือค่าเดิมเนี่ยค่าสีเท่านี้ถ้าไปถ้ามากกว่า1ก็สีจะแดงขึ้นหรือสีจะจัดขึ้นถ้าน้อยกว่าก็สีจะอ่อนลงจนเป็นขาวดำนั่นเองนะครับนะประมาณนี้นะครับคอนทราสต์ก็คือความต่างกันของสีให้ชัดเจนขึ้นนะครับยิ่งสูงขึ้นเห็นไหมนะครับสังเกตดูคือคนที่วัตถุที่อยู่ตากแดดจะค่อนข้างมีความคอนทราสต์สูงนะเราก็เลยอาจจะเพิ่มคอนทราสต์นิดนึงให้เจ๊แกรู้สึกว่าโดนแสงอาทิตย์สาดนะต่อมาความเข้มสีก็คือแกมมาความเข้มแสงนะครับให้มันดูฝ้าลงนะเพราะว่าอยู่นอกบ้านอ่ะมันจะเหมือนกับมีบรรยากาศซ้อนกันทำให้เราดูรู้สึกว่าภาพมันฟ้ากว่าปกตินะครับเกณฑ์นะครับความจัดของทั้งหมดทำให้เจ๊แกดูเหมือนอยู่กลางแดดเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยังมีชาโดว์มิดโทนและไฮโทนไฮไลท์นะครับเรามาดูที่ชาโดว์นะครับสังเกตดูในภาพของทุกคนนะครับของทุกคนเนี่ยนะครับจะเงาของเขาจะไม่ค่อยจัดเหมือนเจ๊แกนะครับเจ๊แกดำก็ดำเลยตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ทำชาร์โดนะครับให้น้อยลงนิดนึงอย่าเยอะนะฮะทีละหน่อยนะครับปรับที่แกมมานะฮะแกนก็สีชาโดว์โดยรวมตรงส่วนที่ดำที่สุดนะที่มันคำนวณมันไม่ได้รู้หรอกว่าภาพมันมีชาโดว์อยู่ตรงไหนนะดูที่มิดโทนนะครับสีกลางสังเกตดูเขาจะมีสีที่ค่อนข้างจืดลงจืดหน่อยเห็นไหมสีจะจืดนิดนึงเห็นไหมในแบ็กกราวด์ใช่เราต้องทำเจให้จืดลงนะเริ่มใกล้แล้วนะครับปรับคอนทราสต์ขึ้นนิดนึงสีกลางคือลงแล้วแต่นะบางทีเราก็อาจจะดูลงนี่จริงๆลองเช็คดูนะครับสังเกตดูว่ามันเกิดการแบบว่าทำไมเหมือนแบ็คกราวด์ทั้งหมดมันก็เป็นไปด้วยนะครับมันเป็นเพราะว่าเรากัดสีไม่หมดนะครับเดี๋ยวกัดสีให้หมดทำยังไงก่อนเดี๋ยวเรามาจัดแสงเจ๊กันก่อนนะดูที่แกนนะครับดรอปสีเจ๊แกนิดนึง
มาที่ไฮไลท์นะครับทำให้เจ๊แกดูอยู่กลางแดดขึ้นไฮไลท์แสงแดดมันจะเป็นแสงที่ดูดสีใช่ไหมซาตูเรชันลงหน่อยนะครับคอนทราสต์ขึ้นมานิดนึงทำให้ดูเหมือนอยู่กลางแดดแกมมาแกมมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะสังเกตดูว่าภาพของเราเนี่ยมันกัดไม่หมดวิธีแก้ทำยังไงนะครับจริงๆแล้วผมค่อนข้างจะข้ามขั้นตอนมาที่คัลเลอร์คอลเลกก่อนซึ่งไม่ควรนี่เราต้องมาทำที่โครมาคีก่อนดับเบิลคลิกเข้าไปก็โครมาคีก็จะพุทธขึ้นมาตรงนี้มันก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นการกัดสีนะครับคือพูดง่ายๆคือเวลามันทำการลบสีเขียวออกแล้วเนี่ยนะครับตรงส่วนริมสีของมันเนี่ยมันจะกัดเข้าไปอีกยังไงนะครับพวกนี้ก็จะเกิดเราก็สามารถที่จะทำให้เกิดความคมของภาพได้ขึ้นมาอีกหรือทำให้ภาพดูจางลงได้อีกนะครับมาดูอันแรกคืออะไรนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับดูกันไปพร้อมๆกันอันนี้ผมลองลดดูอันนี้รู้สึกจะเป็นอะไรสักอย่างซึ่งที่จะเป็นภาพที่รายละเอียดเข้าไปในเนื้อภาพอีกนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเรามาดูที่อื่นกันจริงๆมันจะอยู่อันสองค่านี้สองค่านี้คือค่าที่แบบประมาณว่าการกินเข้าไปในเนื้อภาพที่ถูกกัดออกไปแล้วที่ถูกกัดสีเขียวออกไปแล้วนะลองดูอันนี้แบบประมาณว่ามันจะประมาณว่าทำให้ขอบที่ถูกกัดสีเนี่ยมันชัดขึ้นเห็นไหมแต่ว่ามันเหมือนกับอ่านกัดจากสีเขียวที่มันกัดไม่หมดนะครับอันนี้เราก็กัดไปส่วนนี้ก็คือเป็นค่ากินเข้าไปข้างในคีเกนสองค่านี้มันจะใกล้ๆกันมันจะชิดกันเห็นไหมก็เกิดการกัดแล้วนะครับวิธีดูง่ายๆก็คือเราดูส่วนที่บางที่สุดของรูปภาพซอสนั้นๆที่เราเอามาทำที่เรามาตัดสีสกรีนสีเขียวอะนะครับตรงส่วนเนี้ยส่วนอย่างเช่นส่วนนี้กับส่วนที่เป็นเส้นผมส่วนนี้สามารถเอาไว้ดูว่าเรากัดสีได้เนียนไหมสังเกตตรงนี้ไม่เนียนนะแต่ข้อเสียของภาพนี้ก็คือภาพนี้มีรายละเอียดของภาพมีพิกเซลที่น้อยเกินไปที่ทำให้การกัดสีภาพเนี่ยเกิดความไม่คมชัดเห็นไหมตรงนี้ตัวโปรแกรมก็เลยงงๆตรงนี้เอาดีไหมหวาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเห็นไหมพิกเซลมันน้อยนิดเดียวเองนะครับภาพควรที่จะมีความละเอียดสูงนะครับถึงจะทำให้เกิดเป็นเขาเรียกอะไรทำให้เกิดการตัดคีย์อิ่งได้เนียนขึ้นนั่นเองนะครับแล้วยิ่งเมื่อเราทำภาพที่มีความละเอียดสูงแล้วเราเอาพุทธภาพเนี่ยภาพมันก็จะดรอปลงนะยิ่งดรอปลงยิ่งสมจริงขึ้นไปใหญ่นั่นแหละนะครับนั่นคือความเป็นการนั่นคือข้อดีของการดับ VO ที่เป็นฟุตเตจที่เป็นฟุตเตจวิชวลเอฟเฟคนั่นเองนะครับก็เหมือนกับมีแนวคิดของคนยุคเก่าอ่ะที่เขาคือจริงๆก็คือเหมือนกับผมก็เคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันก็คือแบบเขาบอกว่าประมาณว่าเมื่อก่อนภาพ CG อ่ะพอยิ่งละเอียดขึ้นอ่ะยิ่งแบบเราดูชัดขึ้นมันดูยิ่งไม่สมจริงอ่ะนึกออกไหมแต่ทำไมเวลาเราดูในเรทที่เป็น DVD ที่ definition เก่าอ่ะทำไมมันดูสมจริงจังมันก็เป็นเพราะว่ามันดูเบลอไงแล้วอะไรที่มันเบลอเข้าด้วยกันมันผสมด้วยกันมันก็ยิ่งจะดูเนียนขึ้นแต่ยิ่งเราดูภาพที่มันเป็นหนัง CG ที่ยิ่งมีความคมชัดสูงเนี่ยเราจะยิ่งเห็นความไม่เนียนอ่ะนั่นแหละครับนั่นแหละก็คือความรู้สึกของคนนะครับนะโอเคนะวิธีการมองกัดสีของคีอิ่งเนี่ยนะครับให้ดูตรงจุดที่บางที่สุดอย่างเช่นเขาจะใช้การดูที่ตรงส่วนของเส้นผมกับตรงส่วนของอะไรก็ได้ที่มันบางๆอ่ะนะครับนี่เห็นไหมเส้นผมนี่ของเจ๊แกเนี่ยดูชัดเลยไหมเนี่ยแล้วก็กัดไปเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสีที่รายละเอียดที่สามารถมันกัดลง
แต่ก็ลองไปดูที่ตรงส่วนอื่นว่ามันกัดขึ้นมากกว่าเดิมไหมเห็นไหมเรียบร้อยก็เกิดการกัดสีกัดเข้าไปในเนื้อสีที่เป็นสีเขียวมากขึ้นนะครับแต่ยิ่งเยอะก็ทำให้เจ๊แกยิ่งเหมือนกับมีสีเริ่มเพี้ยนเลยไหมนะครับอันนี้ก็ข้อเสียของภาพที่มีพิกเซลน้อยนั่นเองนะครับนะก็โอเคละโอเคขึ้นนิดนึงนะครับสังเกตยิ่งบางไอ้ตรงนี้ก็ยิ่งบางเข้าไปใหญ่เห็นไหมนะครับเราก็ต้องใช้จุดสังเกตนะครับก็เดี๋ยวเซฟแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเจ๊งขึ้นมาสวยเลยการเซฟของมันคือเซฟในไฟล์ .ntp นะครับในนามตอนเวลาคีย์ก็ไม่ใช่คีย์ที่ตรงนี้นะมันให้คีย์นี้นะครับอันนี้มันหลอกเรานิดนึงนะครับโอเคคิดว่าคงพอกล้องแกล้มแล้วนะฮะพอกล้องแกล้มแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะเอาภาพภาพเขาเรียกอะไรภาพไฟรูปภาพที่เป็นแฟลตกันอะที่มันเป็นรูประเบิดของปลายกระบอกปืนอะไม่รู้จะบอกว่าไงนะครับเข้ามาโดยการคลิกที่ตรงส่วนของปลายสุดก็คือตรงส่วนของโครมาคีย์คลิกขวาปั๊บเข้าไปที่ตรงส่วนของฟิลเตอร์ตรงส่วนของคีย์เออร์นะครับตรงส่วนของโครมาคีย์ใช้อีกแล้วแต่ส่วนนี้จะเป็นแบ็กกราวด์นะครับเอาออกไปเราแบ็กกราวด์ใส่เข้าไปในตรงจุดนี้นะครับต่อมาจากนั้นก็ใส่นะครับ read read ภาพเปิดภาพที่เป็นแฟลชกันเข้ามาโอเปิลปั๊บเห็นไหมฮะทีนี้เราต้องดูก่อนว่าเจ้าภาพเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงส่วนไหนนะครับสังเกตดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องดูก่อนว่าเจ๊แกเนี่ยนะครับนะฮะลั่นไกลปืนที่ตรงเฟรมที่เท่าไหร่ของผมค่อนข้างจะแก่นิดนึงนะมันจะโหลดนี่ขนาดเอาฟุตเทจมาไว้ที่ตรงส่วนของฮาร์ดดิสก์ที่เป็น SSD แล้วก็เนี่ยก็ช้าเท่านี้ นะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นคอมรุ่นใหม่ก็จะดีกว่านี้ใจเย็นนะใจเย็นนี่ครับก็เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เราเหมือนนั่งสมาธิไปด้วยก็คือใจเย็นนั่นเองนะตอนนี้แกเจ๊แกกำลังเหนียวโอ้โหนะครับปึ๊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 บนะก็น่าจะตรงนี้ก็คือเฟรมที่146นั่นเองนะครับเฟรมที่146โอเคกลับมาต่อที่ตรงส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงส่วนของ start frame ผมก็จำไม่ได้แล้วอันนี้บอกตรงว่าเราจะใช้คำสั่งอะไรน่าจะเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับ timer นะครับคลิกขวาที่ตรงส่วนของรูปfootage ที่เป็นแฟลชกันแล้วไปที่ time นะครับคิดว่า time offset อันนี้ผมลืมเพราะไม่ค่อยได้ใช้เคยใช้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ใช้เลยนะครับน่าจะเป็น time offset นะครับน่าจะประมาณว่าให้เราเริ่มที่ไหนมั้ง146ใช่ไหมอ่ะคีย์เข้าไป146 46 enter นี่ไงเห็นไหมนะครับใช้ time offset นะครับนี่คือประโยชน์ของการ warp to down นะฮะโอเคเราได้จุดเริ่มต้นของภาพแล้วซึ่งเป็นจุดเดียวกันที่เจ๊เหนี่ยวไกล
แล้วทีนี้เราก็ทำการคีย์อินนะครับสีเขียวก็จิ้มเข้าไปนะครับเอาสีเขียวเข้ามาป้าบแหมได้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราเอาภาพเนี้ยย้ายไปที่หัวของปลายไม่ใช่ย้ายไปที่ปลายกระบอกปืนนะครับนะครับต่อมาเราต้องย้ายภาพไปที่ปลายกระบอกปืนโดยการนะครับนะหลังจากทำออฟเซตทำออฟเซตแล้วก็คลิกขวาที่ทำออฟเซตเพื่อที่จะเอาโหนดตัวต่อมานะครับต่อมาเป็นช่วงนะครับคือโหนดที่เกี่ยวกับการย้ายที่เห็นไหมนะครับสังเกตดูการทำงานด้วยโหนดเนี่ยเราจะต้องคิดเป็นทีละระบบทีละระบบนะครับว่านะครับภาพนี้เอามาใส่เอามาไว้จะพูดว่าไงดีภาพนี้เอามาเปิดเอาภาพมาเปิดต่อมาเปิดแล้วทำยังไงจริงๆเราต้องเล่าเป็นเรื่องราวในหัวนะถึงเราจะใช้โหนดได้เนี่ยเปิดนะเปิดภาพเสร็จแล้วภาพนี้จะทำยังไงอ๋อเอามาลบคีย์ก็เลยต่อกับโครมาคีย์เอาลบสีเอามาโครมาคีย์นะครับเพราะมันเป็นกรีนสกรีนโครมาคีย์เสร็จแล้วเนี่ยตัวภาพอ่ะมันเริ่มต้นที่ศูนย์เหมือนกับภาพเจ๊เลยเราจะทำยังไงให้มันเริ่มต้นที่ตรงเฟรมที่เจ๊แกเหนียวไกลเราก็ต้องเอา time offset มาขั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดให้มันเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยนะครับน้องบางคนอาจจะเป็นมือใหม่แล้วยังไม่รู้คอนเซปต์ว่าโหนดทำงานยังไงโหนดทำงานอย่างนี้ก็คือโหนดทำงานเป็นเรื่องราวเราพูดในหัวเลยก็ได้มือใหม่เมื่อก่อนพูดเป็นในหัวเลยพูดในหัวว่าเนี่ยภาพนี้เอาเข้ามาเสร็จแล้วปั๊บมันจะทำงานอะไรก่อนลบคีย์ก่อนลบสีสกรีนก่อนลบสีกรีนแล้วก็สีสกรีนเข้ามาลบสีสกรีนเสร็จแล้วเราอยากได้timing ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่0แต่เป็นเฟรมใดๆก็เอา time offset เราก็ไปค้นหาดูว่าตัวทูลไหนนะครับโหนดตัวไหนทำงานเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะครับเอามาใส่โอเคต่อมาเปลี่ยน time offset เสร็จแล้วปั๊บเราจะให้ตัวเนี้ยตัวคีย์ตัวแฟลกกันตัวเนี้ยนะครับมันย้ายที่นะครับการย้ายก็คือ transform นี่ไงเห็นไหมครับ transform ย้าย transform ก็ไปที่ transformสังเกตดูสัญลักษณ์ transform ก็ปรากฏขึ้นมาเราย้ายจากที่หน้าพิวมันได้เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันจะแก้ปัญหายังไงเดี๋ยวอาจจะมีการเดาเกิดขึ้นนะครับไว้ตรงหน้านี้เห็นไหมฮะจริงๆอาจจะย้ายอาจจะเปลี่ยนสเกลนิดนึงนะครับที่ transform นะครับเป็น0.8มันก็มันใหญ่ไปไงประมาณนี้จะประมาณนี้นะเพราะมันเป็นทรงโค้งเนาะมันน่าจะกินเข้าไปนิดนึงนะตรงกลางมันจะอยู่นี้นะครับแต่ทีเนี้ยสังเกตเราเกิดปัญหาของน่าจะเป็นปัญหามาจากโครมาคีย์ที่มินที่เป็นออฟเซตของมันนะครับเดี๋ยวดูว่ากดอะไรถึงจะหายน่าจะเป็นพีมันมั้งอันพีมันอันคอมพิวติสโอเคอย่างนี้ไม่หายแต่ไม่ใช่ว่าผมจะคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงนะครับจริงๆแล้วมันมีตัวแก้อยู่ตัวหนึ่งถ้าแก้ในนี้จำไม่ได้ว่าทูลไหนมีวิธีแก้แบบกำปั้นทุบดินนะครับก็คือใช้นะครับเอามันออกมาก่อนนะครับเอาอันนี้ออกมาด้วยอันนี้เป็นซอสใช่ไหมเอามาเข้ามานี่แล้วเราใช้ merge นะครับเข้ามาทำงานนี่เห็นไหมฮะเราใช้ merge เข้ามาแล้วก็ที่ footage นี้โยงกับ merge A กับ B อันนี้เป็น B จริงๆอันนี้ต้องเป็น A นะฮะนะย้ายมันมานี่ให้หมดอ
อันนี้อยู่บนไงต้องเป็น A อันนี้อยู่ล่างขวาก็จะเป็น B ฝากฝากนี่เห็นไหมฮะนะครับตัวเหมือนก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการที่ตัวภาพเนี่ยนะครับตัวคีย์ตรงเนี้ยมันถูกจัดกรอบอะไรบางอย่างมันก็ไม่รู้แหละนะผมก็ใช้วิธีนี้แทนนะครับนะสังเกตสีมันดูเพี้ยนใช่ไหมทีนี้เราเอาภาพจัดการมาใช้เปลี่ยนไทม์ออฟเซตคือเริ่มที่เจ๊แกเริ่มเหนี่ยวไกลแล้วก็ทานฟอร์มก็คือย้ายที่ไปตำแหน่งที่หัวปืนแล้วก็หัวมาคีก็คือให้คีย์อิงก็คือเอาสีเขียวออกพูดง่ายทีนี้เราต้องการให้มันเปลี่ยนสีเพราะว่าสีนี้มันเป็นสีเหมือนกับมีสีเขียวผสมอยู่นิดนึงแล้วก็คลิกขวาที่นี่แล้วก็เปลี่ยนสีนะครับไปที่ตรงส่วนของ color นะครับรู้สึกจะเป็น hue correct มั้งนะครับผมค่อนข้างดีขี้ลืมเอาสีอะไรออกเอาสีเขียวออกมัวแล้วเอ้ยมัวแล้วเกี่ยวกินออกกินจะพี่กินกินออกไปขึ้นไปครับถามว่าผมเอานี้มาใช้ผมเดาไหมผมเดา นะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับการเดาเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเรียนรู้กินออกกินวะคลีนออกคลีนลงดิคลีนเอาเล็กขึ้นเล็กขึ้นนี่เล็กขึ้นเล็กขึ้นละเล็กขึ้นนี่อะไรวะรวมเหรอไม่รู้คลีนกันนะคลีนอยู่ไหนคือมันทับกันอ่ะก็ยินจ้ะนะเอาแค่นี้แหละนะนะครับสังเกตดูเจ๊แกขอบมันเยอะเกินนะครับจริงๆถ้าเกิดภาพที่มีความละเอียดสูงเนี่ยขอบพวกนี้จริงๆแล้วมันจะเนียนกว่านี้นะครับมันจะเนียนกว่านี้แต่เพราะว่าผมต้องการที่จะลบไอ้นี่ออกแล้วก็ไม่ให้การคีย์ยิ่งกินเนื้อเจ๊แกเข้าไปนะครับมันก็เลยออกมาในรูปแนวนี้นะครับนะฮะดูอุณหภูมิของสีของเพื่อนด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็น่าจะมีอุณหภูมิของสีมากกว่านี้นะครับอาจจะเอาอื่นมาช่วยก็ได้ถ้าเกิด color correct มันไม่ตอบโจทย์ลองดูที่ตรงส่วนของ color อื่น color grading ลองเอา grading มาใช้นะครับblack point ลด black point ลงทำให้ภาพฟ้าลง white point เอาสูงขึ้นหน่อยเอาลดลงสิมันจะได้ดูกลางแดดนะเจ๊แกแบบเหมือนอยู่กลางแดดนะครับเหมือนอยู่คนละที่ด้วยซ้ำไปด้วยซ้ำมันเจ๊ก็อยู่คนละมิตินะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโครมาคีนะครับอาจจะเอานี่ลดลงนิดนึงมันนั่นไปก็ต้องแกล้มนะครับเป็นเพราะว่าไฟภาพมีความละเอียดต่ำนะฮะต่อมาสุดท้ายแล้วเขาจะทำการกัดสีเพื่อเหมือนกับล้างมลทินของภาพที่ดูไม่ที่ดูแบบไม่แมทกันกับแบ็กกราวด์นิดนึงนะครับแต่รู้สึกว่าแบ็กกราวด์จะสู้เจ๊แกไม่ได้แบ็กกราวด์มันตัดมันสีดอบอ่ะนั้นก็เอาคัลเลอร์เกรดมาช่วยนะทำให้ฝ้าลง
นิดทำให้เข้มขึ้นนิดนึงไม่ทำให้แดดจ้าขึ้นนิดนึงเริ่มไปด้วยกันแล้วเริ่มไปด้วยกันแล้วเห็นไหมทีนี้ก็ประมาณว่าทำไมสีดำมันเกิดขึ้นตรงนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรทีนี้ประมาณเดี๋ยวนะกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรต่อจริงๆก็ขั้นตอนก็ประมาณนี้แหละที่ผมแนะนำเนี่ยมันเสร็จหมดแล้วว่าคุณได้รู้ว่าอะไรต่อกับอะไรยังไงไปยังไงวิธีคิดแนวคิดการต่อกันอาจจะคิดเป็นเรื่องราวถึงจะได้วิธีการสร้างหนวดนะครับการแก้ไขขึ้นมาเล็กน้อยนี่ครับมันนั่นด้วยนะมันอาจจะต้องปรับที่ตรงสตาร์ทเฟรมด้วยแฟกกันสตาร์ทเฟรมที่2เพราะที่1รู้สึกจะแช่นานไปใช่มันแบบว่าประมาณว่าก่อนที่มันจะมามันจะยังไงก่อนเนี่ยมันจะมีคำถามตรงนี้ไหม before มันโฮนก็คือมันอยู่ประมาณว่าค้างไว้นะครับแต่ผมให้มันหายอ่ะกดอะไรอ่ะมีฟิล์มเฟรมหนึ่งดิกลับมาเฟรมหนึ่งนะเพราะเข้าใจผิดนี่จะมีย้ายจะมีการย้ายออฟเซ็ตไทม์นี่มันต้องเริ่มเฟรมที่3นะคิดว่าลองไปเรื่อยเปื่อยจะต้องเริ่มด้วยเฟรม1 6น่าจะ1 4 5มากกว่านะครับกลับไปที่ตรงส่วนของ Time Offset นี่แหละนี่ใช่เลยนะครับโคตรคนละเรื่องกันเลยบัตรกาวกับเจนะฮะเขามาเที่ยวทะเลเจมายิงคนนะฮะฟึบมันเร็วไปนะดูแรงแรงปังนี่แม่เข้ากันเลยปังนะครับประมาณนี้นะฮะต่อมาเราจะกัดสีก่อนเรากัดสีคลิกที่ตรงเนี้ยโดยรวมที่ merge แล้วก็จะกัดสีไปที่ color แล้วก็ไป color grading เราจะกัดแสงให้มันดูแบบบาลานซ์กันหน่อยดูแบบอยู่กลางแดดฟ้านิดนึงนะครับต่อมาก็กัดสี color HSU อันนี้เฮ้ยเอาวิธาน delete hue correct อยากให้มันแบบมีโทนเป็นสีเขียว
นะก็เอาเขียวขึ้นเขียวเขียวฟ้าเขียวขึ้นเขียวอยู่นะออกไปนะบอกตรงว่ามั่วตรงนี้มั่วต้องการทำงานเกี่ยวกับเรื่องสีก็จะต้องเป็นไม่ใช่แล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็คือเดานะฮะเดากันต่อไปเดากันต่อไปนะฮะ color look up หรอ green ขึ้นนะ green ขึ้นไม่รู้ทำงานยังไงบางงานก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเสือก็ใช้แค่นี้นะฮะ color color correct ก็ไม่น่าใช่มันจะเป็นมีแสงมีโทนอะไรกันไป color suppress equalizer correct color matrixColor matrix นะไม่ใช่หรอกที่รีบเอา color อื่นมาใช้ดูสิ color hue correction correction color look up เราดู color look upมันดูแล้วว่านะครับต้องเขาเริ่มไม่ค่อยใช้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอหานิดนึงมันควรจะเป็นอันนี้แหละอันนี้พวกแปลงสีเขาเริ่มหรือเปล่าเขาเริ่มอันนี้ไงปะโถนะเอาสีเขียวขึ้นหรือเปล่าเหม็นขึ้นเลยอ๋อเอาสีแดงออกสีแดงออกเอาสีบูออกบูไม่เห็นออกเลยอ๋อต้องฟ้าเอาสีแดงออกนิดนึงเอาสีเหลืองออกมาเจนต้าสีม่วงเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเห็นแต่สีแดงเปลี่ยนไปอ่ะนี่นะครับดูเป็นฉากเดียวกันนิดนึงแล้วนะครับสังเกตตรงแฟลกกันมันยังไม่พีคพอนะครับผมต้องการให้แฟลกกันมันแบบว่ามีความพีคกว่านี้นี่ฮะเครื่องคอมพิซิตควรที่จะมีควรเครื่องคอมพิซิตควรจะแบบว่าแรงนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนกับทำงานกับเนี่ยสังเกตดูนะไอ้พวกนี้คือค่าพารามิเตอร์และนี่เป็นเนี่ยเหมือนกับเราเล่นวิดีโอพร้อมกันเล่นวิดีโอ Full HD พร้อมกัน3วิดีโออะแล้วมามิกกันก็เป็น4วิดีโออ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็มีค่าพารามิเตอร์ต่างๆเหมือนกับเรามานั่งจัดการงานซ้ำซ้อนกันไปมาเนี่ยเครื่องทำให้แรงเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะเอาโกลขึ้นมานะครับไปส่วนฟิลเตอร์นะเอาโกลเข้ามาใช้นี่มันพีคให้มันพีคให้มันพีคอะไรอ่ะแกนนี่ก็เกินไปนะแค่นี้พอนะครับส่วนทีนี้ตัวเจมันต้องมีการเปล่งประกายแสงนิดนึงคือจริงๆตอนนี้เริ่มขี้เกียจแล้วผมจะทำให้เจแกแบบเปล่งประกายแสงแบบขี้เกียจนะครับ
ไปที่ draw แล้วก็เอา radius เข้ามาดูไหนวะradius นี่คือจริงๆแล้วไม่ควรทำอย่างนี้อย่างยิ่งนะฮะไม่ควรทำอย่างนี้อย่างยิ่งแต่ผมขี้เกียจแล้วนะฮะก็เลยแบบว่าทำอย่างนี้ไปก่อนเอาไอ้เจ้า radius เนี่ยเข้ามาสร้างความ bright แล้วก็ต่อด้วย glow glow นะวะ glow 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 อยู่ที่ filter สิภาพdelete โอเคขี้เกียจจะขี้เกียจแล้วนะฮะขี้เกียจจะขี้เกียจก็เอาโคมาคีย์ออกเดี๋ยวจะใช้ merge นะครับแก้ปัญหาจากตัวนี้เหมือนกันเอา merge มาใช้ปุ๊บปั๊บซึ่งตัวนี้จะต้องเป็น A นะเพราะอยู่บนอันนี้เป็น B เอาหมดมาช่วยดีกว่ารู้สึกแคชจะเต็มนะเคลียร์แคชหายปะไม่หายเคลียร์แบ็กแคชไม่หายเคลียร์หมดแคชหายว่างหมดเคลียร์เอาแคชไม่หายนะผมกำลังงงฟืดดูนะอันนี้เป็นซอสมานี่จุแล้วนี่อ๋อประตูเขาเลือกเกรดตรงนี้ไม่ได้เขาเลือกเกรดไม่ได้นี่อันนี้จะต้องโอเวอร์ใช่ไหมวะโอเวอร์ก็ถูกแล้วนี่ปั๊บแบ็กกราวด์ BG A2 เนสอันนี้มานี่มาอยู่ A ก็ถูกแล้วนี่ว่าไหนเป็นไรเซฟแบบนี้ดีกว่าฟึบอาจจะรู้สึกจะเป็นเพราะว่าแคชมันเริ่มทำงานผิดปกตินะครับผมต้องฟีดก่อนแล้วเปิดดาตรอนขึ้นมาใหม่ปั๊บนะฮะแล้วก็เปิดดีเซนขึ้นมาใหม่เหมือนแคชมันเต็มเห็นไหมเหมือนแคชมันเต็มนะฮะแคชมันเต็มโอเคลิงก์กับ
ฟับนี่ไงนี่ไงฟับนะฮะลิงก์เต็มอ่ะลืมแล้วตอนนี้จะทำอะไรอ๋อเอาเรียลเดลส์มา mix กับเจ๊นะครับเอาเมิร์ดมาทางนี้จากนั้นก็ reduce อยู่ใน B อยู่ใน A นี่ไหมนะครับแล้วมันก็จะไม่ไปแบบปะปนกับนี่กับอะไรนะกับไอ้เจ้าไอ้นี่แหละนะครับนะแล้วก็เอาอันนี้มาเป็นแมสได้ไหมนี่แล้วก็อันนี้ก็เพิ่มรู้ไหมรู้ไม่ได้คือก็มาจากความขี้เกียจเนาะนะครับแมสเข้าไปผ่านเลยแมสสิแมสอินแมสเอาแมสเชื่อมเข้าไปปุ๊บไม่มีผลนะเมื่อกี้ก็มั่วนี่ก็มั่วนะฮะปุ๊บโอเคพอแล้วมันจะช้าเกินไปนะครับเดี๋ยวน้องจะบอกว่าพี่พอแล้วผมไม่อยากดูพี่เดาโอเคเอาด้วยความขี้เกียจนะเอาแบบนี้แล้วกันนะครับเซฟเน็ตน้อยลงอยู่ประมาณนี้นะให้มันพอดูมีเอฟเฟกต์ปืนนิดนึงนะแล้วจากนั้นก็ใช้ตัวนี้นะครับทำแอนิเมชันนี่นะครับโดยที่มันปรากฏเป็นแสงอย่างนี้ขึ้นมาตอนที่เกิดการมันปรากฏขึ้นมาตรงนี้อ่ะนะครับใช่ไหมตอนแรกให้มันหายไปก่อนมาตรงนี้นี่ทีนี้ก็คลิกขวาตรงส่วนของค่ามิกซ์แล้วก็เซตคีย์ก็คือการทำแอนิเมชันนั่นแหละแล้วตรงนี้ก็ให้มันปรากฏใช่ไหมก็ให้แล้วก็เปิดขึ้นมาตรงส่วนเฟรมนี้นะครับแล้วทีนี้มันก็หายไปใช่ไหมก็ลดมันลงมาตรงเฟรมนี้เรียบร้อยแง่นะครับเป็นเทคนิคนะครับนะครับจริงๆมันต้องทำเนียนกว่านี้นะคือแบบทำให้ผิวเจ๊แกมีการใส่อะไรนะทำโรโตนะครับไม่ให้มันล้นนะจริงๆอันนี้มันล้นนะเนี่ยล้นไปฮะเนี่ยไปทับที่อื่นหมดนะครับแต่ให้มันแบบว่าดูมีเอฟเฟกต์จากแฟลชกันนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันเป็นยังไงสังเกตดูว่าแคชของมันเนี่ยมันจะเต็มง่ายนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าระบบของเครื่องของเราเนี่ยมีทรัพยากรน้อยมากแค่ไหนยังไงนะครับทำให้แคชมันมีมากขึ้นก็คือแรมแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ CPU บัฟเฟอร์ของเครื่องต้องดูบัฟเฟอร์ของเครื่องด้วยว่าบัฟเฟอร์ของแรมเวลาวิ่งแต่ละวินาทีเนี่ยมันมีแบนด์วิดต์ของบัฟเฟอร์มันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองมาเช็คกันเนี่ยข้อเดียวมันสามารถวิ่งไปหน้าถอยหลังได้ด้วยนี่นะครับตรงส่วนที่พี่กำลังแบบว่าเดาๆมึนๆงงๆก็นะครับสคิปได้ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรนะฮะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการเอาพุทนะฮะโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ไปข้างหน้านิดนึงนะให้มันสะสมแคชเนี่ยให้มันเนี่ยตรงนี้เป็นแคชนะมันเหมือนกับประมาณว่าจำ
เขาเรียกอะไรจำเอาพวกนี้มายำจำเข้าไปอยู่ในใส่ในนี้นะครับแล้วจะเกิดเป็นภาพแอนิเมชันขึ้นมานะครับประมาณนี้แล้วก็ลองเพลย์ดูอุ๊ยนี่เห็นไหมฮะคุณไปเล่นกลับทางไม่รู้แหละที่เกี่ยวแหละมาเล่นกลับทางนะเนี่ยมาเล่นกลับนะมาเล่นกลับทางมาเล่นกลับจริงๆแก้ไขง่ายนะตรงเนี้ยก็คือใช้วิธีก็คือเอาตรงเมิร์จเนี้ยเอามันออกไปแล้วก็แอนิเมชันเอาก็ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้มันแบบมันเราใช้เบราว์มันเหมือนกับมันวิ่งกลับไปกลับมาก็เซตคีย์ตรงนี้พอถึงตรงนี้ก็โผล่ขึ้นมาเรียบร้อยเซฟก่อนมาลองดูซิมันเล่นกับทางน่าจะเป็นในตัวนั้นแหละมันแบบเนี่ยถูกต้องเลยเก๋แก่แมงมีแบบมียิ้มมุมปากเนี่ยคนน่ากลัวปุ๊ชนะฮะจริงๆเราสามารถถ้าเกิดน้องเอาคอนเซปต์วิธีการที่พี่สอนนะครับเอาไปปรับแต่งทำให้มันละเอียดขึ้นก็จะได้ภาพฟูตเตจที่ภาพวิชวลเอฟเฟกต์ที่ดูสมจริงขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมารู้เรื่องของการเอาพุทแล้วนะเพราะวันนี้ก็เยอะแล้วนี่นะฮะครับปกติมันจะเอาพุทที่วิวก็เป็นเอาพุทชนิดนึงแต่เป็นเอาพุทที่ออกมาตรงส่วนของเนี่ยตรงส่วนของวิวตรงนี้แต่จะมีเอาพุทที่ออกมาเป็นไฟล์เก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์นะครับทีนี้เราก็จิ้มที่ตรงอะไรนะไอ้ตรงโหนดส่วนสุดท้ายนะครับที่จะเอาพุทแล้วก็คลิกขวาแล้วไปที่ image ที่ตรง drive เห็นไหมครับก็คือจำชื่อเลยเขียนไฟล์นั่นเองนะครับกดเข้าไปมันก็จะเป็น URL ให้เราเลือกว่าเราจะเอามันไปไว้ที่ไหนแล้วก็เลือกตัว format file นั่นเองชนิดไฟล์นะครับก่อนอื่นนะครับเราเลือก URL ก่อนนะไปที่ desktop ไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการตอนนี้เป็นซีเควนซ์ใช่ไหมถ้าเกิดเราเลือกเป็นซีเควนซ์แล้วมันจะเรนเดอร์ออกมาทีละภาพไงเราอยากให้เป็นวิดีโอแล้วก็เป็นไฟล์จากนั้นเลือกเป็นไฟล์ภาพอะไรก็ได้นะครับหน้าที่นี้ก็ผมอยากให้มันเป็นMP4 ไม่ใช่เขาเรียกอะไร MP4 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 นี่นะครับแล้วก็คีย์ชื่อตรงนี้ไปนะครับเป็น Hunter Girl ใช่ไหมของผมอันนี้ GIRL นะแล้วก็เซฟนี่ตรงนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่เป็น property ของตัว write ตัวนี้นั่นเองนะครับอย่าลืมเซฟประจำนะครับโอเคต่อมาก็เรนเดอร์กดเรนเดอร์ปั๊บมันก็จะไปหน้าต่างเรนเดอร์นะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นบรรทัดเรนเดอร์ตรงนี้นะครับตัวโปรแกรมการทำงานเป็นโหนดนะครับคล้ายๆกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายๆตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นนุกนะครับม็อกค่านะครับคอมพรชันนี้ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่า After Effects รู้สึกจะมีโหนดแล้วด้วยนะครับหลายโปรแกรมมีโหนดแล้วเหมือน Blender ก็มีโหนดนะแต่ว่ามันไม่สามารถที่แบบว่าเล่น playback animation แล้วเก็บ cache ได้
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีแล้วหรือยังนะครับก็ไม่ได้ไปสนใจติดตามเรื่องของการทำการคอมโพสิตในโนดของโนดของ Blender ที่ทำงานเกี่ยวกับฟุตเทจวิดีโออ่ะนะครับปกติใช้ทำ 3D อย่างเดียวโอเครอไปเรื่อยๆนะฮะวิดีโอผมก็จะไม่มีการตัดนะครับ Blender ล้านปีก็น้องก็ต้องดูล้านปีนะครับมีที่ไหนห้าสิบไปเชิญแล้วนะครับใกล้แล้วนะใกล้แล้ว โอเคเรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าเรนเดอร์เสร็จแล้วตอนนี้เรามาเช็คกันดูว่าตัวไฟล์ที่เรานะครับเรนเดอร์มาเมื่อกี้คือยังไงบ้างนะครับเป็น Hunter Girl นะโอ้โหโคตรไม่สมจริงเลยนะฮะนะก็ขึ้นอยู่กับว่าความนั้นสังเกตดูมันมีขอบภาพด้วยนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าตัวภาพของเราตัวฟุตเทจที่เป็นไอเนี้ยเป็นแฟลชกันอะเป็นแสงระเบิดของลูกกระสุนไปกระบอกปืนอะมันมีขอบอยู่แล้วเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีว่าตัวไฟล์ภาพซอฟต์ภาพของเราเนี่ยมีจุดผิดพลาดจุดตำหนิตรงไหนต้องมาแก้ก่อนนะครับอาจจะแก้ในนาตรอนก็ได้แต่ว่าคิดว่าอย่าแก้ในนาตรอนเลยอย่าเอาอะไรที่มันแบบว่าเป็นโหนดเพิ่มขึ้นไปซับซ้อนที่ไม่เกี่ยวข้องการจัดการสีภาพนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ตัวโปรแกรมเนี่ยใช้ทรัพยากรสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะดูกันอีกทีเพื่อความสะใจเขามาเที่ยวทะเลเจ๊แกมายิงคนอุ้ยยิ้มมีการยิ้มมุมปากเล็กๆโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานนาตรอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้การใช้งานนาตรอนซึ่งเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการทำงานคอมโพสิตสร้างสเปเชียลเอฟเฟกต์เอาภาพนู่นภาพนี่มาตัดต่อกันปะแปะติดทำให้โปรแกรมเอ้ยทำให้งานของเราดูน่าสนใจอาจจะทำเป็นโลโก้ก็ได้จริงๆโปรแกรมนี้ใช้ทำได้หลายทางหลายงานเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปเชียลเอฟเฟกต์ไม่ว่าจะเป็นโลโก้พรีเซนเทชันหรือพรีเซนเทชันหรือเอฟเฟกต์ต่างๆไตตรงไตเติ้ลสปงสปอตอะไรพวกนี้นะฮะตัวโปรแกรมนี้ก็เอาไว้ใช้งานหลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับเอาไปดัดแปลงทำได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาการ์ตูนมาแปะกับแบ็กกราวด์เป็นการ์ตูนแอนิเมชันก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมก็คือการใช้โปรแกรมคอมโพสิตจะต้องเครื่องเนี่ยจะต้องทำงานอยู่ในทรัพยากรที่สูงก็คือเครื่องจะต้องมีสเปคนิดนึงนะสังเกตดูเครื่องผมนะครับนี่ขนาด8คอแล้วนะนะครับแรมก็16 กิกนะครับซึ่งก็ยังไม่พอนะบัฟเฟอร์นี้แบบ
สุดๆแล้วเนี่ยของ VDR 3แล้วก็คือ 3,000 ขึ้นนะครับก็ไม่ก็ยังดูอย่างนี้อยู่เห็นไหมก็ยังประมาณนี้อยู่นะครับสังเกตดูแล้วก็มีช่วงนึงเห็นไหมแบบว่าเล่นไปสักพักมันเริ่มไม่เก็บแคชแล้วเห็นไหมก็ต้องมาเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับแต่ดีที่โปรแกรมนี้มันค่อนข้างที่จะเสถียรนะเมื่อก่อนไม่ค่อยเสถียรเดี๋ยวนี้เสถียรแล้วนะครับมีการปิดแต่ในนี้ไม่นะครับก็อย่างโหดเมื่อกี้ก็ที่เจอไปก็คือมันไม่อัปเดตแคชก็คือเหมือนกับมันแคชมันค้างขึ้นมาอย่างนั้นแต่ก็โปรแกรมก็ยังทำงานได้อยู่ก็แค่ปิดแล้วเปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดซอสเปิดไฟล์นั้นขึ้นมาใหม่นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ร้ายแรงนะครับบางคนอาจจะเจอนะครับแต่ผมยังไม่เจอนะครับก็เอาไว้ให้น้องๆที่กำลังศึกษานุกหรือศึกษาโปรแกรมที่ทำงานเกี่ยวกับโนดก็เอานาตอนเนี้ยนะครับมาศึกษาก่อนซึ่งตัวนาตอนสามารถใช้กับ Linux ใช้กับWindows ใช้กับ Mac OS ได้นะครับก็เอาไว้ลองดูนะครับโอเคก่อนที่จะจากกันไปก็นะครับก็ขอความกรุณานะครับนะฮะ Subscribe นะครับตัวด้านล่างนี้นะครับเกี่ยวกับ Channel ของผมนะครับก็เอาไว้เพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมที่ผมจะเอามาให้เราได้ลองใช้กันดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรแกรม Open Source โปรแกรมฟรีโปรแกรมอะไรพวกนี้แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวกับทางด้านของโปรดักชันเป็นเกี่ยวกับทางด้านของการทำการ์ตูนแอนิเมชันคอมโพสิตอะไรพวกนี้แหละนะครับก็จะมีกันมาเรื่อยๆนะฮะก็ Subscribe ไว้นะครับนะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับโย